นุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่ดีมันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลยพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการแรงงานลูกผลิตช่างเชื่อมมาตรฐานโลกรองรับการจ้างงาน 300,000 คนและ 51 ประเทศตั้งศูนย์เวลด้าสมุทรปราการนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม Welding Skill Development Academyเวลด้าณห้องประชุมโพทะเลแกรนด์ฮอลล์ชั้น1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1สมุทรปราการโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการกล่าวให้การต้อนรับนางสาวบุพภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวรายงานจากนั้นประธานในพิธีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบวุฒิบัตรและหนังสือรับรองให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบงานเชื่อมระดับ IWICจำนวน6คนและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานงานเชื่อมสากลสาขาช่างเชื่อมมิกอลูมิเนียมจำนวน4คนก่อนเยี่ยมชมกิจกรรมนิทรรศการเทคโนโลยีงานเชื่อมพร้อมด้วยนายอารีกายนาราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายไพโรจน์โชติกเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมในพิธีเปิดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดว่ารัฐบาลและกระทรวงแรงงานมีนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านกำลังแรงงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการโดยเฉพาะช่างเชื่อมโลหะซึ่งเป็นแรงงานทักษะฝีมือขั้นสูงและมักจะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลักของประเทศเช่นการก่อสร้างระบบรางท่าเรือน้ำลึกอุตสาหกรรมปิโตรเลียมอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ช่างเชื่อมต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะมาตรฐานสากลรองรับการขยายตัวของเขตเศรษฐกิจพิเศษเขต EEC อุตสาหกรรมหลักเรือเดินทะเลและงานตรวจซ่อมหรือถอนใต้น้ำเป็นต้นโดยข้อมูลสถิติจากบริษัท Manpower Group 2018ระบุว่าทั้งประเทศมีความต้องการแรงงานช่างเชื่อมมากกว่า 300,000 คนที่มาซาลิก้าซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศแรงงานจึงมีความจำเป็นต้องรับการพัฒนายกระดับทักษะเพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีด้านงานเชื่อมสมัยใหม่มีมาตรฐานสากลรวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงของทักษะฝีมือแรงงานในอนาคตกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรการเชื่อม Welding Skill Development Academy หรือ WELDA เพื่อขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายรัฐบาลยกระดับศักยภาพแรงงานไทยทั้งการอัพสกิลรีสกิลฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานรองรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือสามารถตอบโจทย์นโยบายค่าแรงของรัฐบาลและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่ดีมันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเด็กแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย